โอเคการแถลงข่าวนะคะเอมี่บอกก่อนว่าจริงๆการแถลงข่าวเนี่ยมันคือการเคลียร์เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจซึ่งกันและกันถูกต้องไหมคะคือในวันที่พี่ทีเขามาเคลียร์นะคะมันที่เขามาวันที่เขาไปแถลงข่าวเอมี่เองก็ไปที่รายการหนึ่งนะคะก็มีการโฟนอินกับทางทนายเขาแล้วทนายเขาก็บอกกับเราว่าไม่ต้องห่วงนะคะพอวันนี้เรามาดีเราก็บอกว่าคือจริงๆอะตัวเอมี่เองอะไม่ได้เซเรียสอะไรอยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเอมี่เป็นคนช่วยเขาเอมี่ไม่ได้บอกออกมานั่งแบบทวงบุญคุณหรืออะไรแต่ทีนี้เหมือนพี่เขาทิ้งระเบิดไว้ให้เอมี่อยู่หนึ่งก้อนเขาก็พูดแบบประมาณว่าเอมี่เนี่ยเป็นคนขอร้องให้เขาช่วยทุกสิ่งทุกอย่างและแบบเป็นคนขอร้องว่าพี่อย่าพูดนะถ้าพี่ให้เงินหนูในครอบในมือถือเอมี่มีแชททุกอย่างจะสามารถปริ้นให้ทุกคนดูได้ตั้งแต่แชทแรกที่เราคุยกันค่ะวันที่เอมี่ที่เขาต้องช่วยเอมี่เพราะว่าวันนั้นเกิดเรื่องขึ้นคือวันที่เอมี่ออกมาช่วยเขาวันที่เอมี่ออกมาปกป้องเขาในวันที่มีพี่ๆดาราทุกๆคนเนี่ยโทรมาหาเอมี่ว่าช่วยทำไมเอมี่ยังรู้จักคนคนนี้น้อยไปมันเลยทำให้เอมี่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะพี่เขาป่วยให้อภัยเขาอภัยทานนะคะเอมี่บอกกับพี่ๆดาราทุกคนที่โทรมาและที่สำคัญคือสังคมบอกว่าเอมี่เนี่ยเป็นคนรู้เรื่องรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเหมือนหัวกันเรื่องเงินบริจาคซึ่งเอมี่ไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะแล้วเอมี่ก็ต้องโดนด่าว่าสร้างภาพคือเอมี่ก็เครียดตัวเอมี่ก็มีคดีด้วยถูกต้องไหมคะเงินก็ไม่ใช่จะมีคือไม่มีอะไรเลยอ่ะมันทำให้เรายิ่งเครียดแล้วเรามาเจอแบบนี้แล้วก็ยิ่งเครียดแล้วเอมี่ยิ่งมาโกแบบมาเจอพี่ทีว่าทำไมพี่ต้องโกหกหนูเรื่องเงินอ่ะพี่กลัวหนูจะไปรบกวนพี่หรอนี่คือสิ่งที่เอมี่ถามเขาเขาก็บอกไม่เขาก็พูดมา ยาวมากว่าอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรเออช่างมันเถอะอันนั้นมันไม่สำคัญแต่พี่มีหน้าที่ต้องอธิบายให้สังคมรู้ว่าพี่ได้เงิน8ล้านไม่ใช่50,000หรือ500,000ตามที่พี่พูดพอหลังจากนั้นเอมี่เครียดใช่ไหมคะก็ร้องไห้เอมี่ก็อยู่ของเอมี่คนเดียวนะเขาก็พยายามติดต่อเอมี่แล้วเขาก็ถามเอมี่ว่าอ๋อแล้วเอมี่ก็โพสต์อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะในพื้นที่ส่วนตัวของเอมี่แล้วเขาก็อินบ็อกซ์มาหาเอมี่ว่าจะไปไหนอยู่ด้วยกันนี่แหละเอมี่ก็แค่ส่งไอตัวสติกเกอร์ค่ะกลับไปแบบเนี้ยค่ะก็ไม่ได้คุยอะไรกับเขาแล้วก็เขาก็โทรหาเอมี่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นขอให้พี่รู้หน่อยได้ไหมขอให้พี่คนนี้ได้ช่วยน้องหน่อยได้ไหมพอเอมี่เนี่ยช่วยเขามาเยอะทำให้เขามีเงินเกือบ10ล้านภายในแค่ไม่กี่วันเขาก็พูดกับเอมี่แบบนี้เอมี่บอกพี่หนูมีลูกนะนี่ยังค้างค่าเทอมลูกนี่ค้างค่าบ้านนะพี่คือเอมี่ก็เล่าคือเขาถามเอมี่ใช่ไหมเอมี่ก็บอกก็นี่ค่านี้แล้วเนี่ยเอมี่ต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้อีกหรอเอมี่ก็ถามเขาบอกไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ช่วยนี่คือสิ่งที่เขาพูดไม่เอาพี่นี่คือสิ่งที่เอมี่พูดนะคะไม่เอาแล้วเขาก็พยายามเขียนมาขอเลขบัญชีหน่อยเอมี่บอกว่าถ้าพี่ช่วยหนูอ่ะถ้ามีข่าวหลุดออกไปอ่ะหนูก็ซวยอ่ะดินี่คือคำพูดจากหนูนะคะไม่ใช่คำพูดที่บอกพี่อย่าไปพูดนะหนูขอร้องนะไม่มีตามที่เขาพูดเลยนะคะไม่มีเลยและการช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเอมี่บอกว่าไม่เอาเพราะเอมี่ไม่อยากมีส่วนรู้เห็นในส่วนตรงนั้นและเขาส่งvoice มาให้เอมี่ค่ะเอมี่ได้ส่งให้พี่จักรินแล้วหรือยังส่งให้พี่นักข่าวบางท่านแล้วแล้วก็บอกว่าพี่ฟังนะคะว่าหนูเนี่ยไม่ได้ขอร้องให้เขาช่วยเหมือนที่เขาพูดนะคะแล้วก็เขาเป็นคนบอกว่าขอให้เขาได้ช่วยได้ไหมเอมี่ช่วยเขามาเยอะแล้วขอให้พี่คนนี้ได้ช่วยน้องสักครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ร้องไห้นะได้โปรดเมตตาพี่ให้พี่ได้ช่วยน้องมันเล่าไม่ตรงกันเลยอ่ะนี่คือสิ่งที่นี่คือความจริงค่ะเพราะเอมี่มีเสียงพิธีอยู่ในนี้เราไม่ทวงเขาตั้งแต่วันออกรายการไม่เห็นเหมือนเลยจริงเอมี่ออกมาเอมี่ก็ออกมาโพสต์ใน IG แล้วนะคะว่าแน่ใจนะคะว่าสิ่งที่พูดที่พี่พูดอะคือความจริงเขาบอกว่าทำไมอยู่ดีๆมันไปคนละทางงงๆไหมคือได้ถามกลับเขาไหมครับว่าทำไมหลังคือเอาตรงๆวันนั้นนะคะมีนักข่าวถามพิธีว่าทำไมไม่มาออกรายการเจอกันกับน้องเขาว่าผมยังไม่พร้อมที่จะเจอน้องเอมมี่ก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมถึงยังไม่พร้อมที่จะเจอเอมมี่อ่ะเพราะอะไรทำไมวันที่เอมโอเคมันจะมีวันหนึ่งที่หลังจากที่คนบริจาค กันช่วงที่แรกๆ2-3 วันแรกใช่ไหมคะคนก็บริจาคแล้วมันก็มีวันหนึ่งเขาทักหาเอมมี่มาน้องทำอะไรอยู่บอกว่าไงพี่อาการเป็นไงบอกไม่ดีขึ้นเลยเขาก็พยายามถ่ายคลิปแล้วก็ร้องไห้ส่งมาให้เอมมี่ค่ะและเขาก็บอกกับเอมี่ว่าโพสหน่อยสิกระแสมันเงียบๆ
มันเลยทำให้เอมมี่หยุดการช่วยเหลือพี่ทีตั้งแต่วันนั้นค่ะเอมมี่บอกแล้วเอมมี่ถ้าเอมมี่ช่วยใครสุดผู้หญิงคนนี้มันสุดตีนค่ะแต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่ความจริงก็สุดตีนเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าทำร้ายเอมมี่ก่อนทั้งหมดทั้งมวลเอมมี่ไม่ได้เป็นคนเริ่มพี่เป็นคนเริ่มก่อนถ้าหนูช่วยคือหนูช่วยจริงๆและเอมมี่บอกแล้วว่าอย่าทำร้ายหนูหนูบอกแล้วว่าหนูไม่อยากพูดทั้งหมดทั้งมวลมันมีว่าเฮ้ยช่วยพี่พ้นหน่อยเพราะว่ากระแสเริ่มเงียบแล้วเอมมี่คำว่ากระแสเริ่มเงียบมันเลยทำให้พวกเราปรึกษากันว่าคำว่ากระแสเริ่มเงียบแปลว่าอะไรคุณยังไม่หยุดหรอคือแสดงว่าก่อนหน้านั้นคือเขาก็โกหกประชาชนหรือเปล่าคืออันนี้หนูไม่รู้ค่ะแต่เอมมี่บอกแล้วว่าเอมมี่ไม่อยากพูดนะแต่สิ่งที่พี่ทำกับเอมมี่เอมมี่ดีลงานมาเป็นเดือนๆเอมมี่ต้องใช้เงินเอมมี่ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่อ่ะวันนี้เอมมี่ตื่นขึ้นมาอาบน้ำแต่งหน้าก็แต่งหน้าก็ต้องเสียเงินนะแล้วสรุปเอมมี่กำลังจะออกไปงานเขาเบรกค่ะคือจุดแตกหักที่เอมมี่บอกก็คือเมื่อวานไปงานแล้วเขาไล่ออกจากงานคือเขาไม่ได้ไล่ออกจากงานคือเราแต่งตัวเสร็จหมดแล้วแล้วเราจะไปที่งานค่ะเขาบอกว่าคำสั่งด่วนว่าให้เอมมี่หยุดให้ข่าวเอมมี่กับทีเงียบก่อนเพราะตอนนี้ข่าวแรงมากไม่ให้เข้ามาที่งานค่ะนี่คือสิ่งที่เอมมี่เจอเอมมี่ก็ถึงบอกแล้วไงว่าพี่อย่าทำร้ายหนูนะเพราะคนอย่างหนูอะไรที่ไม่ใช่ความจริงตายหนูไม่ยอมแน่ๆแล้ววันนี้เอมมี่กำลังจะบอกว่าพี่พูดว่าพี่บอกว่ามันจะมีหัวข้อที่แบบเขียนชัดเจนเลยถึงที่เอมมี่รู้สึกเสียใจมากว่าผมไม่ได้พูดว่าจะให้เงิน150,000โอเคในแชทพี่ทีโอนมาให้เอมมี่ทั้งหมด150,000เอมมี่ก็เลยบอกว่าแล้วเขาก็พูดต่อว่าเดี๋ยวพี่โอนให้อีกนะเดี๋ยวแอบโอนให้เดี๋ยวหาจังหวะก่อนเอมมี่ก็เอ๊ะทำไมการที่จะให้เงินเราอ่ะทำไมต้องแอบโอนแล้วทำไมถ้าจะให้150,000ทำไมต้องโอนทีละ50,000ซึ่งตัวเอมมี่ก็ไม่ถามไม่อะไรอยู่แล้วคือเอมมี่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วพี่เขาทำอะไรจริงๆแล้วพี่เขาเป็นอย่างที่ดาราคนอื่นๆเขาเตือนเอมมี่หรือเปล่าเอมมี่บอกตรงๆเลยนะคะวันนี้ว่าเอมมี่เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์เขาเตือนว่าอะไรครับเขาเตือนว่าอะไรครับไม่พูดดีกว่าพูดดีกว่าพูดดีกว่าคือเขาก็บอกว่าเอมมี่ช่วยทีทำไมเอมมี่บอกว่าทำไมอะพี่มันคือหน้าที่ของหนูว่าสิ่งที่มีความสุขที่สุดของเอมมี่คือการที่ช่วยให้คนอื่นมีความสุขเขาบอกว่าเฮ้ยมี่ช่วยผิดคนบอกเฮ้ยไม่นะเอมมี่ก็พูดไปแบบนี้บอกพี่เอาอภัยทานเถอะเรื่องแค่นี้ช่างแม่งเอมมี่ก็บอกเขาแบบนี้นะคะเขาบอกเดี๋ยวมี่ก็รู้โอ้ยช่างมันเถอะพี่หนูไม่มีทางรู้หรอกหนูก็เป็นคนแบบนี้สรุปวันนี้รู้แล้วค่ะคือมีพฤติกรรมเสียงอะไรต่างๆรู้ว่าอะไรรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมันคือความจริงแล้วเอมมี่รู้ว่าทำไมวันที่พี่ทีไปออกรายการคนดีอ่ะเขาต้องพูดให้เคลียร์ไม่ใช่พูดเอาดีเข้าตัวเอาช่วงให้เอมมี่แม็กซิมไม่เอาค่ะแล้ววันนี้หลายคนบอกว่าเอมมี่ออกมาทวงบุญคุณหนูไม่ได้ทวงบุญคุณแต่ถ้านะวันนี้เอมมี่เดือดร้อนเอมมี่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่เอมมี่ช่วยเหลือบ้างไม่ได้หรอและที่พี่เขาพูดว่าน้องไลน์ไปผมอ่านแต่ผมไม่ได้ตอบเพราะว่าผมต้องดูแม่หรือไม่ใช่ค่ะเพราะทางเพื่อนเอมมี่เนี่ยแอบโทรไปจิปซี่แอบโทรไปครั้งแรกเอมมี่ไม่รู้แล้วจิปซี่มาเล่าให้เอมมี่ฟังมึงเขาโกหกเนี่ยเขาดูแลแม่อะไรตอนแรกยังคุยกับฉันอยู่เลยพอเขารู้ว่าเป็นเบอร์ฉันจากนั้นไปเขาไม่รับสายฉันอีกเลยคือตั้งใจที่จะไม่คือเอมมี่ไม่รู้ว่าพี่จะหลีกเลี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่พี่บอกว่าไม่อยากเอาเงินมาใช้นอกวัตถุประสงค์แต่สิ่งก่อนหน้านี้ที่พี่ทำล่ะคะวัตถุประสงค์เดียวกันหรือเปล่าคือเอมมี่ก็อยากรู้เหมือนกันตอนนี้พี่กำลังทำให้ประชาชนแล้วก็สังคมลุงด่าเอมมี่ว่าอีกที่ทวงบุญคุณมึงช่วยคนอื่นมึงก็หวังผลประโยชน์เดี๋ยวนะฮัลโหลอย่าทำกับเอมมี่ก่อนเพราะเอมมี่ช่วยพี่เขาแบบหนูพูดตรงๆนะหนูช่วยเขาทั้งๆที่หนูไม่รู้จักเขาเลยหนูไม่รู้ว่าบนโลกใบนี้มีดาราคนนี้ที่ชื่อทีด้วยซ้ำแต่หนูก็ช่วยแบบเต็มที่ช่วยจนชายแฮกด่าค่ะว่าพอแล้วหยุดแล้วเธอยังไม่รู้อะไรเขาพูดกับเอมมี่ไหมเขาบอกแล้วเขาก็คุยกันในกลุ่มว่าทุกคนรู้หมดเลยยกเว้นเอมมี่คนเดียวเอมฮะคือหนูจะเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครอยู่แล้วหน้าที่ของหนูช่วยคือช่วยจบแค่นั้นและการช่วยคนของหนูคือต้องเต็มที่ต้องส่งเขาให้ถึงฝั่งจนเอมมี่หาคนเขาป่วยเป็นวัณโรคใช่ไหมเอมมี่ก็หาทีมแพทย์ที่ป่วยเป็นวัณโรคที่เป็นวัณโรคมารักษาเขาโดยที่เขาเป็นผู้ป่วยพิเศษขอรักษาเป็นกรณีพิเศษด้วย
นี่คือสิ่งที่เอมี่ทำให้เขาแล้วเดี๋ยวนะวันนี้เราติดใจอะไรครับในตัวเขาก็มันจะบอกงงไปเลยเพราะว่าเรื่องมันยาวมากพี่เพราะว่าเรื่องมันไม่เหมือนเพราะว่าเรื่องมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเอมี่ไม่พูดตั้งแต่วันนั้นละวันไหนอ่ะอันนี้คือเราโกรธเขาใช่ไหมหรือว่าเราเกลียดเขาแล้วคือหนูพูดตรงๆหนูไม่ได้เกลียดพี่หนูแค่รู้สึกขยะแขยงโอ้ยขอโทษถ้าผู้หญิงคนนี้ได้พูดคำว่าขยะแขยงแล้วมันคือแบบมันสุดแล้วเอมี่อยู่วงการมาตั้งแต่พวกพี่เห็นมันก็สิบกว่าปีแล้วอ่ะหนูไม่ใช่เด็กเพิ่งเกิดใหม่นะพี่หนูกินข้าวหนูไม่ได้กินหญ้า คือหนูอยากให้รู้ว่าเวลาที่ใครสักคนเขาช่วยอยู่อ่ะเขาทรีตอยู่ดีๆอ่ะอยู่คนทรีตเขาดีๆบ้างไม่ใช่ทำแบบนี้แล้วตอนที่เขาไปออกรายการเขาก็บิ้วกันใหญ่เลยบิ้วพยายามว่าให้เอมี่ดูเป็นคนชั่วดูเป็นคนผิดพี่ไม่โกรธหรอกน้องไม่โกรธยังไงเอมี่ก็ยังดูเป็นผู้มีพระคุณหนูต้องเป็นคนพูดคำนี้ไม่ใช่พี่พูดคำนี้หนูไม่โกรธพี่ทีหรอกค่ะแต่ตอนนี้สังคมมองว่าเราทั้งสองคนต่างสร้างเรื่องสตอรี่หนูไม่มีสตอรี่อะไรกับผู้ชายคนนี้หนูพูดตรงๆว่าหนูไม่ได้โกรธพี่เขาหนูไม่ได้เกลียดพี่เขาแต่หนูแค่ขยะแขยงพี่เขาพอแล้วคือยืนยันว่าเราไม่ได้ไปเอ่ยปากขอเงินจากเขาและหนูมีแชททุกอย่างในสิ่งที่เขาพูดมันตรงกันข้ามหมดเลยในวันที่เอมี่นั่งดูรายการมือเอมี่มันแค่มีความรู้สึกว่าฉันอยากไปที่ตรงนั้นแต่แค่เอมี่โดนห้ามโดนห้ามว่าอย่าไปนะถ้าไปเอมี่ดูแย่เลยณวันนี้เอมี่ก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนนะคะที่กำลังเข้าใจเอมี่ผิดว่าทำไมเอมี่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยจบไปเถอะมันจบไม่ได้เพราะเอมี่บอกแล้วว่าคนอย่างเอมี่อะไรที่ไม่ใช่ความจริงอ่ะสู้จนตัวตายหนูไม่ยอมให้คนอื่นมามองหนูผิดๆแน่นอนเพราะหนูช่วยเขาหนูทำเต็มที่หนูไม่ได้ทวงบุญคุณแต่สิ่งที่พี่ทีให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะแถลงข่าวหรือในรายการมันผิดตรงกันข้ามทุกอย่างและถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อยากเห็นแชทเขาพูดว่าทนายบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเอาอะไรมาเปิดเผยได้ต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายก็รอให้พี่เขายินยอมแล้วกันเอมี่ก็เปิดเผยแน่นอนสรุปว่าตอนนี้ได้เงินจากทีมมาเท่าไหร่คะก็แค่ 50,000 ตั้งแต่วันนั้นค่ะแล้วที่เขามาพูดว่าอ๋อก็ได้มีการช่วยเหลือกันไปเบื้องต้นอ๋อฮัลโหลมันไม่เกี่ยวกับไอ้ตรงนี้เลยณวันนี้เอมี่เดือดร้อนกำลังจะติดคุกนี่คือประเด็นมันคือมันอยู่ตรงนี้คุณไม่ช่วยเอมี่คุณก็บอกเอมี่ก็แค่นั้นเองทำไมคุณต้องอะไรอ่ะวันที่เอมี่จะติดคุกพี่ๆสื่อมวลชนอยู่ที่ศาลกับเอมี่ทุกคนช่วยกันลุ้นเอมี่จะมีเงินประกันตัวไหมเอมี่จะรอดไหมเขาไม่รับสายตัดสายนักข่าวทุกคนและให้สัมภาษณ์ว่าอ๋อผมไม่ได้ตัดสายครับก็นักข่าวโทรแล้วพอเธอตัดสายก็เห็นกันอยู่อ่ะพี่จะโกหกไปถึงไหนไอ้พอมีเรื่องกันตั้งใจจะคืนเขาไหมคะเหมือนที่ได้เพราะเราแบบขยะแขยงเขาแล้วเลยไม่คืนค่ะหนูไม่คืนค่ะไม่คืนเพราะเอมี่มีความรู้สึกว่าก็มันก็เหนื่อยแล้วอ่ะเรามีอะไรจะบอกเขาไหมผ่านแต่เขาอาจจะดูอยู่ก็เอมี่อยากจะบอกพี่ทีนะคะว่าหนูไม่โกรธพี่ทีหรอกค่ะพี่ทีก็ยังคือพี่ทีตามที่คนอื่นเขาพูดถ้าวันนี้พี่ทียังไม่เปลี่ยนตัวเองพี่ทีอย่าหวังเลยว่ามันจะไปได้ไกลกว่านี้เพราะกว่าเอมี่จะมายืนตรงนี้ได้พี่ทีเอมี่เจออะไรมาเยอะมากแต่ด้วยความที่เอมี่เป็นคนตรงไปตรงมาไม่โกหกไม่ตอแหลไม่สตรอเบอรี่นี่คือสิ่งที่เอมี่เป็นแต่การที่เอมี่พูดอย่างนี้คนเลยมองว่าเราหาว่าเขาโกหกสร้างเรื่องสร้างสตอรี่ใช่อันนี้คือแบบชัดเจนเลยวันนี้หนูตาสว่างจะใช้คำว่าตาสว่างใช่ต้องตาสว่างแล้วค่ะคือเอมี่กันบอกวันนี้ที่หนูออกมาหนูอยากให้ทุกคนถึงหนูจะดูแรงๆนะการพูดหนูอาจจะดูแบบอย่างเงี้ยแบบมันทำให้คนเกลียดคือหนูกำลังจะบอกว่าหนูว่าเป็นแบบนี้มาหลายเป็น10 20ปีมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วแต่ถ้าทุกคนดูมันออกจากใจมันคุณไม่ชอบหรอคนจริงใจอ่ะคุณไม่ชอบหรอคุณตรงไปตรงมาหรือคุณชอบคนแบบแอปหรอโนไอทำไม่ได้นะวันนี้เอมี่อย่าบอกทุกคนว่าอย่าพ้องมองหนูผิดเพราะหนูช่วยเขาเต็มที่ที่สุดและหนูก็ส่งเขาไปได้ไกลมากไกลมากกว่าที่เอมี่เชื่อว่าไม่มีใครสามารถทำได้แต่สิ่งที่เอมี่ได้รับคืออย่าใส่ร้ายเอมี่เพราะสิ่งที่คุณให้สัมภาษณ์ผิดหมดเลยแล้วทำไมเราไม่เลือกที่จะออกมาพูดแบบนี้ตั้งแต่แรกๆนะคือตอนแรกเอมี่ไอตอนแรกเอมี่จะจบแล้วนะตอนนี้จะออกคือตอนแรกจะจบแล้วพอดีตอนเช้าเนี่ยดันมีคนส่งมาให้ดูว่ามันเป็นข่าวใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าไม่เคยพูดเรื่องไม่เคยพูดว่าให้ 500,000 ก็เลยขึ้นก็เลยขึ้นค่ะก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องโกหกแล้วเอมี่ก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะ
หาความจริงได้กี่เปอร์เซ็นต์แสดงว่าสิ่งที่เขาเล่าเราฟังเขาโกหกเรามาโดยตลอดก็ไปถามเขาเองแล้วกันค่ะทีนี้หนูว่าแต่ถ้าตัวหนูนะคะถ้าตัวหนูพี่ทีไม่ได้พูดความจริงเลยเพราะพี่บอกว่าหนูขอร้องให้พี่ช่วยหนูแต่ในคลิปเสียงอ่ะมันเป็นพี่ร้องไห้แล้วก็ขอร้องแล้วก็บอกเมตตาพี่นะเมตตาให้พี่ช่วยน้องแสดงว่าเราโดนกับตัวเองเราถึงเข้าใจหนูอ่ะถ้าไม่โดนกับตัวเองอ่ะหนูจะแบบเขาเอ้ยยังไงเขาก็ดีเขาไม่อันแบบนี้จนสุดท้ายก็วันนี้ต้องก็เจอกับตัวเองแล้วอยากให้เขาทำยังไงคะตอนนี้ให้เขาเอามาขอโทษไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะจากนี้ต่อไปเอมี่กับเขาจบไม่มีความไม่มองหน้ากันเลยไม่มีไม่รู้จักออกรายการคู่กันอ่ะไปจบออกได้ถ้าได้ตังค์หนูก็ไปอยู่แล้วเอาเงินเพราะหนูต้องใช้เงินน่ะใช่ป่ะโอเคเผาผีกันหรือเปล่าอะไรนะกันดิเผาผีกันไหมถ้าตายจริงก็เผาค่ะพี่คือหนูเป็นคนที่ยังไงอ่ะถ้าเกิดว่าหนูไม่ได้แบบแค้นอะไรขนาดนั้นแต่หนูมีความรู้สึกว่าถ้าอนาคตใครจะจากไปก่อนอันนี้หนูไม่รู้นะถ้าหนูตายเขาจะมาเผาผีหนูไหมอันนี้หนูไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรหนูก็อโหสิกรรมอยู่แล้วแต่แค่หนูแค่มีความรู้สึกว่าการขยักขยั่งของหนูแค่อุ้ยอย่าพูดถึงเขาให้หนูได้ยินอีกเลยอันนี้เราไม่ได้โกรธเขาเพราะว่าเขาไม่ให้ 500,000 ไม่ใช่ 500,000 150,000 ไม่ใช่คือวันที่หนูขอความช่วยเหลืออ่ะหนูบอกเออเท่าไหร่ก็ได้พี่มีเท่าไหร่ 50,000 40,000 50,000 ก็ได้คือไม่เป็นไรแต่ณวันนี้หนูไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาแล้วเพราะว่าต้องขอบคุณเขาด้วยเพราะว่ามันเพราะเหตุการณ์นี้มันทำให้คนรู้จักพิธีมากขึ้นแล้วก็ทำให้คนเมตตาเอมี่มากขึ้นต้องขอบพระคุณทุกๆคนมากๆที่เข้ามาขอเลขที่บัญชีเอมี่แล้วก็ช่วยเอมี่ประกันตัวในเดือนหน้าขอบคุณมากๆประกันตัวในเดือนหน้าแล้วก็กำลังรวบรวมค่ะรวบรวมเพราะว่ามันสองคดีสุดท้ายเรารวบเป็นสองคดีสุดท้ายแล้วก็เอมี่ต้องจ่ายน้องเลขาด้วยเพราะฉะนั้นก็เกือบล้านเหมือนกันโอ้หาเงินจากไหนใช่ค่ะทุกๆครั้งมันจะต้องคือน้องเลขาไม่ผิดเขาไม่ควรที่ต้องเจออะไรแบบนี้เอมี่กล้ายืนยันน้องทำตามหน้าที่เขาเป็นลูกน้องเขาก็ต้องทำตามที่เจ้านายสั่งเพราะฉะนั้นน้องไม่ผิดณวันนี้น้องพูดกับเอมี่ว่ายอมติด EM เพราะว่าน้องสงสารเอมี่ก็ณวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เมตตาแล้วก็ยังมีคนที่จะมาคอยปลด EM ให้นะคะก็แต่ว่าค่าใช้จ่ายล้านกว่านะคะในการปลด EM ก็ให้พี่ๆคิดดีๆนิดนึงนะคะอย่างเรื่องคดีนี้จะยังไงต่อคะจะดำเนินสองคดีสุดท้ายก็รอดมั้ยก็คือตอนนี้ค่ะคดีเราก็ต้องไปตามศาลนัดปกติใช่มั้ยคะแล้วก็ไปปฏิเสธข้อกล่าวหาและหลังจากนั้นเราก็นัดต่อเนื่องเพื่อที่จะไปสืบพยานค่ะวันนี้นัดอีกทีเมื่อไหร่คะก็เดือนหน้าค่ะประมาณวันที่20ขึ้นศาลใช่ค่ะสุดท้ายแล้วประกันตัวครั้งสุดท้ายแล้วค่ะคืออันนี้คือมันจะกดได้เมื่อไหร่เหรอคะเวลาไปศาลเมื่อเอมี่มีเงินก้อนไปเอาออกกี่บาทตอนนี้ยอดมันปิดมาแล้ว3ครั้งใช่ไหมประกันอันนี้ประกันมาแล้ว3ครั้งก็ล้านกว่าอ๋อถึงเขาถึงจะแกะออกใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีจริงๆก็รอจบคดีค่ะถ้าศาลตัดสินยกฟ้องหรืออะไรเงี้ยเขาก็ปลดเป็นแบบนี้ไงลินเซ่รอก็นี่ไงก็จะลาออกได้ไหมที่เหลืออยู่2คดีนี้คืออะไรบ้างคะอันเหมือนกันค่ะเขาแยกฟ้องนางมีคู่กรณีเยอะเขาไม่8ล้านนะมึงแล้วตอนนี้เราทำอาชีพอะไรบ้างไปถึงตอนนี้อาชีพที่งานที่ได้เงินน่ะก็ทำทุกอย่างนะยกเว้นขายอ่ะขายของขายสินค้าไม่ขายของอ๋อไม่ขายของอ๋อไม่ขายไม่ขายของทะเลฝากทุกคนด้วยนะคะที่เม้นมาบอกว่ารับงานกินข้าวอ๋อไม่รับค่าที่บ้านหนูก็มีข้าวกินไม่ต้องไปกินวัดอันนี้จริงจริงก็เนี่ยเมื่อล่าสุดก็เพิ่งไลน์มาบอกเออมึงเขาเอามาอีกแล้วให้ไปกินข้าวอ๋อเดี๋ยวถ้าไม่มีข้าวกินเดี๋ยวหนูไปกินข้าวคือเราไม่หิวใช่ไหมเรากินอยู่บ้านได้วันไหนคะที่จะไปขึ้นศาลเดือนหน้าวันที่20ค่ะแต่เอมี่ต้องไปประกันตัวก่อนประมาณ17 18 19ช่วงนี้ค่ะ